ค่ะกลับมาสู่บทที่3ของเรานะคะในส่วนของบทที่3ของเราชื่อว่า context clues นะคะ clues แปลว่าเบาะแสนะคะเดี๋ยวนะ clues หน้า24นะคะ clues แปลว่าเบาะแสเนาะแล้วก็ context แปลว่าบริบทนะคะก็คืออาจจะเป็น context clues ตัวนี้ก็คือจะเป็นเบาะแสต่างๆนะคะภายในบริบทที่มันที่เป็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนเขาบอกว่า context บริบทนะคะ means the word or sentences which surround a particular word นะคะก็คือบริบทมันแปลว่าคำนะคะหรือว่ารูปประโยคนะคะ surround ตัวนี้แปลว่ารอบล้อมนะคะรอบล้อมกับword ก็คือคำที่มันมีความเฉพาะเจาะจง particular แปลว่าเฉพาะเจาะจงนะคะเฉพาะเจาะจงเขาว่า the context may include more than the sentence in which you find a word นะคะเขาบอกว่าในส่วนของบริบทเนี่ยอาจจะ include อาจแปลว่าประกอบเนาะประกอบไปด้วยmore than the sentence มากก็คือหมายถึงว่ามากกว่าในรูปประโยคนะคะที่เราจะสามารถ find ก็คือที่เราจะสามารถค้นหาในส่วนของคำได้ it may be a whole paragraph or even more นะคะอาจจะเป็นทั้ง whole paragraph ก็คือparagraph ทั้งหมดเลยหรือว่ามากกว่านั้นด้วยซ้ำไป you can find clues to the words around you can find clues to the word you don't know from the word around it นะคะอันนี้ไม่มีเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถค้นหา find ค้นหาค้นพบนะคะค้นพบในส่วนของ clue ก็คือเบาะแสต่างๆนะคะของคำที่เราไม่รู้เนี่ยจากก็คือจากบริบทที่อยู่รอบๆมันนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในบทนี้ก็คือว่าเราจะหาความหมายนะพูดถึงในส่วนของอธิบายล้วนๆก็คือในส่วนของ context clues เนี่ยมันจะเป็นวิธีการหาความหมายของคำที่เราไม่รู้จักโดยใช้บริบทของสิ่งที่มันปรากฏอยู่เข้าช่วยนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า there are several ways in which the context clues are helpYou understand the meaning of an unfamiliar word นะคะมันบอกว่ามีวิธีการเยอะแยะเลย There are several ways นะคะมีวิธีการหลายชนิดที่บริบทนะคะบริบทเนี่ยจะสามารถช่วยให้เรา understand ก็คือช่วยให้เราเข้าใจในส่วนของความหมายของคำที่เราไม่คุ้นเคยนะคะความหมายของคำที่เราไม่คุ้นเคยนะคะดังนั้นในการเรียนของเราในบทนี้เนาะมันก็จะมี1วิธีที่เราเรียกว่า definition นะคะก็คือคำนิยามเช่น a writer may help his readers to understand the meaning of an unfamiliar word by giving the definitions of that word. You can usually spot a definition by the word means ที่แปลว่าความหมาย or is ที่แปลว่าคือนะคะเขาบอกว่า a writer เนี่ยก็คือผู้เขียนนะคะอาจจะช่วยให้ reader ก็คือผู้อ่านของเขาเนี่ยเข้าใจนะคะเข้าใจในความหมาย meaning แปลว่าความหมายนะความหมายของอะไรของคำที่ผู้อ่านไม่คุ้นเคยนะคะโดยการอันแรกเลยให้คำนิยามโดยที่ในบริบทนั้นนะคะเราจะสังเกตได้โดยจะมีคำว่า means ที่แปลว่าหมายความว่าหมายความว่าหรือ is ที่แปลว่าคือเช่นยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า pantomime
is a form of action in which no words are used นะคะดังนั้นคำว่า pantomime นะคะ pantomime ตรงนี้นะคะมันเป็นคำที่เราไม่รู้จักหรอกมันเป็นศัพท์ยากแต่เอ๊ะมันเป็นศัพท์ยากถ้าเราไม่ใช้ dictionary เปิดนะคะเราก็อาจจะดูได้ว่าเขาบอกว่าคือเห็นไหม pantomime is คือ the form form ก็คือถ้าเราเข้าใจความหมายของประโยคที่ตามมาด้านหลังนะคะเราก็จะเข้าใจว่า form ก็คือรูปแบบของ acting ก็คือการแสดงที่ซึ่งเห็นไหม in which ที่ซึ่ง no words are used ไม่ใช้คำพูดเห็นไหมรูปแบบการแสดงที่ซึ่งไม่ใช้คำพูดดังนั้นคำว่า pantomime ตรงนี้นะคะมันก็จะคือคำว่าละครใบ้นั่นเองเห็นไหมดังนั้น is ในที่นี้นะคะมันจะเป็น context clue เขาเรียกว่า clue มันจะเป็นเบาะแสเบาะแสที่บ่งบอกว่าอ๋อระหว่าง pantomime กับ the form of acting in which no words are used มันคือความหมายเดียวกันนะคะดังนั้นเบาะแสชนิดนี้เราเรียกว่า definition ก็คือการให้คำนิยามนั่นเองอย่างที่บอกค่ะในส่วนของเราในส่วนของการให้การบ่งบอก clues โดยใช้ definition ก็อาจจะใช้คำว่า means ก็ได้เห็นไหม means แปลว่าหมายความว่าเช่น integrity means the qualities of being honest and upright in character เฮ้ยบางที integrity ตัวนี้โอ้ยากเราไม่เข้าใจหรอกนะมันเป็นคำค่อนข้างที่จะยากนะคะเราอาจจะมันหมายความว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาเข้าใจนะคะประโยคที่อยู่ด้านหลังก็คือ the qualities of being honest and upright in character นะคะดังนั้น integrity กับ the qualities of beinghonest นะคะ and upright in character ความหมายคือความหมายเดียวกันถ้าเราสามารถเข้าใจความหมายตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถเข้าใจคำความหมายของคำว่า integrity ได้ดังนั้น quality ก็คือคุณนะคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของ being honest ความซื่อสัตย์แล้วก็ upright คือเป็นคนตรงนะคะและเป็นคนตรงใน character ก็คือในบุคลิกภาพดังนั้นในส่วนของ integrity ก็แปลว่าความซื่อสัตย์นั่นเองก็คือนะคะบุคลิกภาพที่มีความซื่อสัตย์เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบ upright ก็คือเป็นคนตรงไปตรงมานะคะประมาณนั้นเห็นไหมดังนั้นถ้าเราเห็นคำว่า is ที่แปลว่าคือนะคะประโยคด้านหลังก็คือจะคือความหมายเนาะความหมายของสิ่งที่ unfamiliar word ก็คือเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าคำว่า means ก็ตามนะคะก็แปลว่าหมายความว่านะคะในที่นี้เป็น verb เนาะทั้งสองเป็น verb ซึ่ง is ตัวนี้เป็น linking verb นะคะที่เราได้เรียนไปเนาะ means ตัวนี้เป็น main verb นะคะเป็น verb เช่นกันนะคะที่บ่งบอกว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะตัวนี้แต่บางเขาบอกว่าบางครั้งในส่วนของ definition ก็คือการบ่งบอกครูแบบให้คำจำกัดคำนิยามนะคะก็สามารถอยู่ใน parenthesis ก็คืออยู่ในวงเล็บเช่นคำว่าตัวนี้ค่ะ this explains นะคะ why anosmics แล้วก็วงเล็บ people with no sense of smell may have difficulty appreciate our food นะคะ favorites เนาะดังนั้น anosmics ตัวนี้นะคะเป็นคำยาก
ความหมายมันอยู่ใน parenthesis ค่ะก็คืออยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนะคะก็คือมันหมายถึงอ๋อ anomics ก็คือคน with no sense of smell คนที่สูญเสียประสาททางการดมกลิ่นค่ะเห็นไหม with no sense of smell smell แปลว่าดมกลิ่น sense ก็คือประสาทสัมผัสค่ะดังนั้น anomics ตัวนี้หมายถึงคนที่เขาเรียกว่าสูญเสียประสาทรับกลิ่นนั่นเองนะคะเขาบอก may have difficulty เนาะแล้วก็คืออาจจะมีความยุ่งยาก difficulty เหมือนกับคำว่า hard นะคะนะก็คือ difficulty นะคะมีความยุ่งยากมีความยุ่งยากในเรื่องอะไร appreciate food flavor flavor แปลว่ากลิ่นค่ะกลิ่นของอาหารค่ะกลิ่นของอาหารดังนั้นนะคะเขาบอกว่านี่จะเป็นการ explain ว่าทำไมนะคะคนที่สูญเสียประสาทรับกลิ่นถึงจะมีความยุ่งยากในการรับรู้นะคะหรือว่าในการ appreciation ก็คือในการแบบรับรู้หรือว่ามีการชื่นชมในส่วนของการได้รับกลิ่นของอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็คือถ้านะคะ clues นะคะเบาะแสที่เป็นชนิดของdefinition นะคะในที่นี้ก็อยากจะให้สังเกตคำว่า means แปลว่าหมายความว่าเนาะจดไว้เลยนะคะ means หมายความว่า is แปลว่าคือหรือว่าคำนั้นจะอยู่ในวงเล็บนะคะหลังคำที่มันเป็นคำที่เราไม่รู้จักเนาะเขาอาจจะมีการ give information more information aboutthe unfamiliar word นะคะก็คือเกี่ยวกับในส่วนของคำที่ไม่คุ้นเคยให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการแรกต่อมามาดูในส่วนของวิธีการที่2นะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการ restatement ค่ะก็คือการพูดซ้ำนั่นเองนะคะ restatement นะคะการพูดซ้ำจะเป็น context clues นะคะเบาะแสที่บ่งบอกความหมายของคำที่เราไม่คุ้นเคยนะคะโดยใช้วิธีแบบ restatement หรือว่าการพูดซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำเขาเรียกว่า signal word นะคะคำที่จะบ่งบอกได้นะคะคำที่จะบ่งบอกได้มันก็จะมีคำว่า all in other words this is to say หรือว่า that it that is นะคะซึ่งอย่างเช่นคำว่าตัวนี้เหมือนกัน pantomime นะคะหรือว่า all wordless drama ก็คือเขาเรียกว่าละครเนาะละครนะคะ wordless word คือคำ less แปลว่าไม่มีเห็นไหมดังนั้นpantomime นะคะ pantomime ตัวนี้ก็คือเป็นละครที่ไม่มีคำพูดก็คือละครใบ้นั่นเองเห็นไหมเขาบอกว่า is a highly skilled art แปลว่าศิลปะที่ต้องใช้สกิลก็คือต้องใช้ทักษะสูงเห็นไหม highly เขาก็เลยบอกว่า pantomime or wordless drama ก็คือละครใบ้นะคะเป็นศิลปะที่เราต้องใช้ทักษะสูงเห็นไหมดังนั้นเราแค่ดูคำนะคะคำที่ตามมาเนี่ยเราก็จะรู้ความหมายอ๋อ wordless drama กับ pandemize เนี่ยคือคำเดียวกันเห็นไหมคะซึ่งจะมีคำที่เราจะบ่งบอกหรือว่าเป็น clue ก็คือเป็นเบาะแสนะคะ clue ตัวนี้ก็คือเบาะแสเนาะโดยใช้คำว่าอะไรเอ่ยโดยใช้คำว่าอ๋อเห็นไหมตรงนี้ค่ะดังนั้นชนิดของ clue ตัวนี้เราเรียกว่า restatement ค่ะก็คือการพูดซ้ำความหมายเดิมนะคะต่อมามาดูคำว่า some plants go through periods of dormancy that is to say they appear to date to be dead in the winter นะคะคำว่า some plant ก็คือplant ก็คือพืชนะคะบางชนิดน่ะมันจะ go
go through นะคะมันก็จะมีผ่าน period ก็คือช่วงเวลาของคำนี้เริ่มไม่รู้เรื่องละ dormancy เนี่ยมันคืออะไรนะคะเราอ่านก็จะคือเห็นไหมมันมี clues ตัวนี้ก็คือเบาะแสเนาะคือคำว่า that is to say เห็นไหม that is to say เหมือนกับตัวนี้เลยเห็นไหมดังนั้นdormancy น่าจะมีความหมายคือตัวนี้ค่ะก็คือ day appear day ปรากฏพวกเขา day ในที่นี้ refer to ถึงคำว่า some plant ก็คือพืชนั่นเองจะปรากฏว่าตายในช่วงฤดูหนาวดังนั้น dormancy ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของการพักตัวนั่นเองเช่นอย่างกับพืชอะค่ะหมายถึงว่าดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นลักษณะของการพักตัวค่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่ามันจะไม่มีการเขาเรียกอะไรผลิดอกออกผลมันจะมีอาจจะเป็นช่วงเดือนจะมีผลิดอกออกผลช่วงที่มันไม่ใช่ฤดูหนาวเพราะว่ามันมีความหนาวเย็นนะคะมันก็จะพักตัวอยู่มันก็จะตายไปก่อนอย่างเงี้ยพอหลังจากเขาเรียกว่าหลังจากฤดูหนาวผ่านพ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเริ่มมีการผลิดอกออกผลขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะคะดังนั้น they appear to be dead in the winter นะคะมันก็จะมีลักษณะของการบอกความหมายนะคะว่ามันคือความหมายแปลว่า dormancy ก็คือการพักตัวในช่วงที่ต้นไม้เกิดการตายขึ้นมาแล้วก็ซึ่งมันเป็นช่วงฤดูหนาวอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วลักษณะของclues ก็คือการดูเบาะแสโดยใช้ restatement เนี่ยอาจจะมีลักษณะไม่เพียงแต่ใช้คำว่า all in other words หรือว่า that is to say หรือว่าคำได้ว่า that is ก็ได้มันอาจจะอยู่ในส่วนของข้างหลังคำนะคะก็คือเขาเรียกว่าความหมายอาจจะอยู่ด้านหลังคำที่เราไม่เข้าใจโดยอยู่ในหลังคอมม่าก็ได้หรือว่าหลัง dash ก็ได้นะคะเช่นตัวนี้ในประโยคนี้ค่ะThe linotype อย่างเงี้ยค่ะคำนี้ยากแต่ is used by many newspaper นะคะเขาบอกว่าถูกใช้โดยหนังสือพิมพ์หลายชนิดเนาะดังนั้น linotype ในตัวเนี้ยอ๋อมันคืออะไรมันคือ a machine นะคะ for casting type นั่นเองนะคะดังนั้นความหมายของมันคือตัวนี้ a machine ก็คือเป็นเครื่องจักร for casting type ก็คือเป็นชนิดที่มาทำการหล่อแบบค่ะเราเรียกว่า linotype นะคะต่อมา physical coordination เนี่ยตัวเนี้ยนะคะมันคืออะไรนะเขาบอก is necessary for an athlete นะคะก็คือมี physical coordination เนี่ยมีความจำเป็นสำหรับนักกีฬาดังนั้นหลังคำ dash เนี่ยเห็นไหมข้อความนี้เป็นความหมายค่ะเป็นความหมายนะคะของคำว่า physical coordination ซึ่งมันมีลักษณะของการ restatement ก็คือเป็นลักษณะของการพูดซ้ำนะคะโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเนาะเขาก็คือบอกว่า working ก็คือการทำงานที่มันทำไม smooth ก็คือเป็นการทำงานที่มันมีแบบความเขาเรียกราบรื่นนะคะด้วยกันของ part of the body ของส่วนต่างๆในร่างกายนะคะดังนั้น coordination ก็คือการประสานงานกันทางด้านกายภาพนั่นเองอันนี้อาจจะเป็นศัพท์สูงนิดหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาอธิบายคือการประสานงานกันทางด้านกายภาพเนี่ยมันก็คือการทำงานนะคะที่เกิดขึ้นอย่างราบรื่นของส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำงานไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น the smooth working together of part of the body ก็คือคำว่ามีความหมายเดียวกับคำว่า physical coordination นะคะต่อมาอันที่3ค่ะเป็นลักษณะของ context clues นะคะ context clues
ชนิดที่3ค่ะก็คือเป็นลักษณะของการยกตัวอย่างเขาบอกว่า what the example have in common นะคะ provides a clue to the meanings of words some signal words that call attention to examples are such that with like especially หรือว่า including ค่ะลักษณะของนะคะเป็นลักษณะของสิ่งที่ยกตัวอย่างเนาะดังนั้นคำนะคะที่เราจะเห็นเนี่ยอาจจะคำว่า such as นะคะ such as ตัวนี้แปลว่าเช่น with แปลว่ากับ like แปลว่าเหมือน especially โดยเฉพาะเจาะจงและ including แปลว่าประกอบด้วยเช่นคำว่า many exotic dishesuch as snails and caviar were served นะคะ dish ก็แปลว่าจานเนาะหรือว่าอาหาร many exotic เรารู้ว่าอาหารที่มันมีความ exotic กับมีอะไรบ้างมันจะถูกเสิร์ฟก็คือถูกเสิร์ฟให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นการลักษณะของการให้ clues ว่า exoticdishes ตัวเนี้ยเช่นคำว่า snail ก็คือหอยทากหรือว่าปลา caviar ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นชนิดของ exotic dish นะคะพวกนี้เนาะดังนั้นลักษณะของการให้ clues ก็คือการให้เบาะแสชนิดนี้ก็คือเป็นลักษณะของการยกตัวอย่างว่าอ๋อ dish ก็คือ dish เนี่ยก็แปลว่าจานเนาะในที่นี้อาจจะเป็นว่าอาหารน่ะที่เป็นลักษณะของความแปลกใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เช่น snails แล้วก็คือหอยทากหรือว่าปลา caviar เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะชนิดนี้นะคะลักษณะของการให้ข้อมูลเพิ่มเติมชนิดนี้ที่บ่งบอกในส่วนของเบาะแสของคำนะคะว่า exotic เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของชนิดที่เราเรียกว่า example ก็คือการยกตัวอย่างนั่นเองนะคะต่อมาดูเช่นตัวนี้เป็นต้นเห็นไหม percussion instrument โอ้ไปเปิดใน dictionary ยังไม่มีนะคะ percussion instrument เนี่ยแต่รู้ว่า instrument แปลว่าอุปกรณ์นะอุปกรณ์แต่ percussion เนี่ยลองไปเปิดดูเนาะว่ามีหรือเปล่ามันบอกว่า including ก็คือประกอบด้วย drums ก็คือกลองนะคะ ในที่นี้ symbol ก็คือฉาบค่ะแล้วก็ triangle ค่ะก็คือเป็นเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้ตีอะค่ะนะ are used in band ถูกใช้นะคะในวงดนตรีเนาะดังนั้น percussion instrument เนี่ยเนาะก็จะเป็น including drums นะคะ cymbal แล้วก็ triangles ดังนั้นตัวนี้นะคะก็คือ percussion instrument ก็คือพวกนี้ประกอบไปด้วยพวกนี้เนาะดังนั้น drums แล้วก็ฉาบแล้วก็ในส่วนของ triangle ก็ถูกเรียกว่า percussion instrument ก็คือสิ่งเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเนาะเขาบอกว่า the example help us guess นะ that percussion instrument may be musical instrument played by striking together two objects นะคะจากที่ในส่วนของเขาเรียกว่าข้อมูลนะคะที่ให้ตัวอย่างประกอบไม่ว่าจะเป็น drums ก็คือกลองนะคะซึ่งจะต้องเวลาตีกลองเนี่ยก็จะมีกลองกับไม้ตีถูกไหมฉาบก็จะมี object ก็คือเป็นลักษณะของสิ่งสองสิ่งนะคะแล้วเอามาตีพร้อมกันเห็นไหม triangle ก็ตามนะคะก็จะมีแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นสี่สามเหลี่ยมอะค่ะแล้วก็จะมีไม้ตีเกร้งๆๆอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อ instrument percussion instrument เนี่ยถือว่ามันเป็น musical ค่ะเพราะทั้ง3อันถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร musical instrument ก็คืออุปกรณ์ทางด้านดนตรีเนาะซึ่งเป็นลักษณะของจะต้องมี2สิ่งหรือว่า two object ก็คือ2สิ่งนะคะแล้วเอามาเคาะกันให้เกิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะเรียกว่า percussion instrument ค่ะ
ต่อมานี่ค่ะมาดูในส่วนของตรงนี้ใช่เห็นไหม เราอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้ค่ะ minstrel นะคะ minstrel เนี่ยคำเนี่ย the minstrel with his songs and story was received with precious at the medieval courts ค่ะตรงนี้นะคะ minstrel ตัวเนี้ยอาจจะไม่ให้มันคืออะไรนะแต่ with his song มีลักษณะ song ก็คือเพลงของเขานะคะและก็เรื่องราวthat was received ได้รับความ precious นะคะได้รับความเหมือนกับชื่นชมนะคะในส่วนของ at theMedieval courts ก็คือจะเป็นศาลยุคกลางเนาะพวกนี้เนาะเราก็เลยจะรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องราวแล้วก็มีเพลงดังนั้นตัวนี้น่าจะแปลว่านักร้องนักร้องนะคะนักร้องอะไรเงี้ยเราก็เลยจะสามารถ guess เนาะเราจะสามารถ guess เพราะว่ามันมีคำว่า with เนาะเห็นปะเราบอกแล้วถ้าเป็นลักษณะของ example มันจะมีคำที่เราจะรู้ได้แล้วก็จะมีคำว่า such as with like especially and including นะในที่นี้มีคำว่า with เห็นไหม with ตัวนี้ เห็นไหมคะดังนั้นเพลงแล้วก็สตอรี่ก็คือเป็นนักร้องที่แบบร้องเพลงแล้วก็แบบร้องเป็นแบบเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบ่งบอกถึงการร้องเพลงไปแล้วก็ร้องเป็นเรื่องเป็นราวอธิบายความไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รับเขาเรียกว่าอะไรความชื่นชมต่างๆอย่างเงี้ยว่าโอ้ยร้องดีอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเกสจากบริบทได้นะว่าอ๋อมันมีคำว่า with เนี่ยดังนั้นคำว่าminstrel ตรงนี้นะคะน่าจะเป็น a person ก็คือผู้ซึ่งนะคะ sings ก็ and tell story ก็คือผู้ซึ่งที่มีการร้องเพลงนะคะแล้วก็บอกเรื่องราวนะคะที่อยู่ที่ศาลยุคกลางนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อ minstrel ตัวนี้มันแปลว่า singerนั่นเองนะคะแต่ว่าใช้เป็นคำสูงนิดนึงนะคะเป็นคำยากนิดนึงซึ่งเราสามารถจะดูได้จาก clues ก็คือคำว่า with นะคะซึ่งลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของ cluesในชนิดของ example นะคะในส่วนของตัวต่อมาค่ะ4ค่ะเป็นลักษณะของ similar meaning นะคะ similar meaning ก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเหมือนกันยังไงเราจะใช้คำว่า synonym นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะ synonyms นะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคำว่า big อย่างเงี้ยเราใช้คำว่า huge ได้อย่างเงี้ย huge ก็คือใหญ่ big ก็คือใหญ่นะคะจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ enormous ก็ได้ก็แปลว่าใหญ่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือคำเดียวกันมีความหมายเหมือนกันเราเรียกว่า synonyms หรือว่า similar meanings ก็คือความหมายมันเหมือนกันเลยเราก็จะใช้คำว่า like his father นะคะเหมือนกับพ่อของเขาอย่างเงี้ย like ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะ like ในที่นี้แปลว่าเหมือนนะคะเหมือนกับพ่อของเขาเนี่ยค่ะ who is gregarious นะคะgregarious เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่า he enjoyed the companies of other อย่างเงี้ยคำว่า gregarious เนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่า enjoy the company of other ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรชอบเข้าสังคม enjoy ก็คือมีความรู้สึกสนุกสนาน company ในที่นี้ก็คือไม่ใช่แปลว่าบริษัทนะแต่หมายถึงมันเหมือนกับ company ก็คือการรวมกลุ่มกับคนอื่นๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคำว่า gregarious ตัวเนี้ยก็คือคำว่ามีความหมายคล้ายคำว่า socialize ก็คือชอบพบปะ
ผู้คนอะไรเงี้ยชอบสังคมชอบเข้าสังคมชอบพบปะผู้คนนั่นเองชอบพบปะผู้คนอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคำว่า enjoy the companies of other อย่างเงี้ยก็จะมีความหมายเดียวกับคำว่าgregarious นะคะต่อมาดูในส่วนของวิธีที่5 context clues ชนิดที่5คำว่า opposite meaning ก็คือความหมายตรงกันข้ามค่ะความหมายตรงกันข้ามหรือที่เราเรียกว่าไอความหมายเหมือนกันเราเรียกว่า synonym ใช่ไหมคะในส่วนของความหมายตรงกันข้ามเราใช้คำว่า antonym ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของความหมายตรงกันข้ามมันก็จะมีเขาเรียกว่าในส่วนของ signal words ก็คือคำที่เราสามารถสังเกตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำโดยใช้คำว่าบัตก็ได้ที่แปลว่าแต่เห็นไหมมันก็บ่งบอกความตรงกันข้ามอยู่แล้วนะคะหรือว่า on the contrary นะคะก็คือในลักษณะตรงกันข้าม whereas however อย่างไรก็ตาม also นะคะแล้วก็ on the other hand หรือว่า in contrast นะคะก็แปลว่าตรงกันข้ามทั้งหมดเนาะดังนั้นเราลองมาดูในส่วนของตัวอย่างเขาบอกว่า the colors on the TV screen นะคะ in the space capsule were blurred and cloudy but through the window the astronauts saw vivid color นะคะเขาบอกว่าเห็นไหมมันมีคำว่า butแปลว่า2ประโยคนี้จะต้องมีความหมายที่ตรงกันข้ามกันเช่นเวลาเราใช้คำว่า but เนี่ยเราจะใช้เช่น I love you but he hate me นะคะ I love him ก็ได้ฉันรักผู้ชายคนนั้นแต่นะคะเขาเกลียดฉันอย่างเงี้ย he hate me เห็นปะเรามันจะเป็นสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะคะอันนี้ละฉันรักเขาแต่เขาเกลียดฉันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันมันมีคำว่า but อยู่ตรงนี้แปลว่าประโยคนี้ประโยคที่หนึ่งกับประโยคนี้ประโยคที่สองมันจะต้องมีความหมายที่ตรงกันข้ามกันดังนั้นคำว่า vivid ในที่นี้มันจะต้องมีความหมายที่ตรงกันข้ามกับคำว่า blur ถ้าเรารู้คำว่า blur แปลว่าอะไรแปลว่าเลอะเลือนหรือว่าไม่ชัดเจน cloudy แปลว่าขุ่นมัวเห็นไหมดังนั้นคำว่า vivid ในที่นี้ก็แปลว่าชัดเจนหรือคำว่า bright หรือว่า sharpคมชัดนั่นเองเห็นไหมคะมันจะมีความหมายที่ทำไม antonym ก็คือเป็นลักษณะของความหมายที่มีลักษณะของคำมีความหมายที่แตกต่างกันเห็นไหมคะโดยใช้เราสามารถสังเกตด้วยโดยใช้คำว่า but ในนี้อ๋อ but แปลว่าความหมายมันต้องมีความตรงกันข้ามกันถ้าประโยคข้างอย่างเช่นประโยคข้างหน้าเป็นไม่อย่างเงี้ยประโยคหลังต้องใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะและต่อมาดูในส่วนของ familiar word keywords ก็คือเราอาจจะดูคำนะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นคำที่เราคุ้นเคยเนาะดังนั้น familiar keywords ตัวนี้เป็นชนิดที่อันนี้ที่5นะคะอันดังนั้น familiar keyword ตัวนี้เป็นชนิดที่6นะคะคำที่คุ้นเคยซึ่งในที่นี้นะ by using logic ก็คือเป็นลักษณะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะหรือ associate ก็คือมันเป็นลักษณะที่รวมกันอยู่นะซึ่งเราสามารถนำสิ่งที่เราแบบเป็นคำคุ้นเคยเนี่ยเอามา figure out ก็คือเอาไปคล้ายๆเชื่อมโยงหาในส่วนของความหมายของคำที่เราไม่คุ้นเคยได้เช่นคำว่า the space mud ในที่นี้ mud
ตรงนี้แปลว่าโคนโคนที่ทำมันทำไมสเปชก็คือเหมือนกันมันมากระเด็นใส่อย่างเงี้ยนะคะสปอตเนี่ยแปลว่าจุดเห็นไหมแล้วก็ on her white dress ก็คือชุดกระโปรงอย่างเงี้ยสีขาวอย่างเงี้ยเราก็ลองนึกดูถ้าเราเข้าใจคำว่า mud ตัวนี้ที่แปลว่าโคนอย่างเงี้ยเราก็ลองมโนไปสร้างความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันว่าเอ้ยในความเป็นจริงเนี่ยถ้าโคนมันกระเด็นมาใส่ชุดสีขาวเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดจุดที่มันเป็นอะไรตัวนี้นะคะอันนี้เป็นโอกะคัลเลอร์ก็คือสียังไงล่ะนะโคนมันก็จะเป็นโอกะคัลเลอร์ก็คือเป็นสีที่มันเป็นคราบเหลืองๆอะค่ะนะคะดังนั้นเราก็สามารถเห็นคำว่า mud ที่แปลว่าโคนอย่างเงี้ยอ๋อเราก็สามารถเหมือนกับบริบทที่เราก็ใช้ความที่เรามีความคุ้นเคยจากประสบการณ์ในชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเวลาโคนมันกระเด็นมาใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นสีขาวอย่างเงี้ยแล้วเราถูโคนออกเงี้ยมันก็ทิ้งคราบเหลืองไว้อะค่ะเราก็เลยมโนได้เนาะจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยใช้เขาเรียกว่าหลักที่มันเป็นลอจิกเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะที่เกิดขึ้นโดยใช้ประสบการณ์ของเราที่เรารับรู้อยู่นะคะในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเข้ามาประกอบในการใช้ในการเกสแล้วก็คือใช้ในการเดาในส่วนของความหมายของคำนั้นๆ นะคะและในส่วนของคำสุดท้ายCruise ตัวสุดท้ายวิธีการก็คือวิธีการ situation and explanation นะคะตรงนี้นะคะ situation ก็คือสถานการณ์และ explanation นะคะตรงนี้ก็คือการอธิบายค่ะนะคะเขาบอกว่า you can guess the meanings of unfamiliar words from the situation and explanation นะคะก็คือคุณสามารถเดาในส่วนของความหมายนะคะของคำที่ unfamiliar ก็คือคำที่เราไม่คุ้นเคยนะคะจากสถานการณ์แล้วก็การอธิบายความที่อยู่ด้านหลังนะคะอย่างเช่นคำว่า Thailand has compulsory education อย่างเงี้ย education คือการศึกษาการศึกษาแบบไหนนะการศึกษาแบบ compulsory เราไม่ถ้าเราเป็นตัวนี้เป็นคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปหาด้านหลังก็ได้เขาบอกว่า boy and girl must attend school นะคะ until the reach of certain age นะคะเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายต้อง attend school ก็คือต้องเข้าเรียนนะคะจนกระทั่งถึงวัยที่กำหนดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็มันคิดเหมือนกับกฎเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกฎหมายหรือว่าอะไรทางกระทรวงศึกษาธิการอะไรเงี้ยได้กำหนดไว้ว่าเหมือนกับเด็กชาวไทยอย่างเงี้ยต้องเข้าเรียนให้ได้การศึกษาภาคบังคับเงี้ยให้จบต่ำน้อยที่สุดก็เป็นประถมศึกษาปีที่6อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็เข้าใจว่าอ๋อ compulsory education ก็คือการศึกษาภาคบังคับนั่นเองเห็นไหมคะเราก็ใช้บริบทที่อยู่ด้านหลังมาเนี้ยมันก็จะมี situation ก็คือมีสถานการณ์ให้แล้วก็ explanation ก็คือเป็นลักษณะของการอธิบายความว่าอ๋อมันเป็นสิ่งนี้นะเราก็จะได้เข้าใจในส่วนของเขาเรียกว่าคำที่เราไม่คุ้นเคยนะคะหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะคะเช่น the police suspected him อย่างเงี้ยอ๋อตำรวจ suspect แปลว่าสงสัยเขานะคะสงสัยเขา but he had an alibi นะคะ he had an alibi เราไม่เข้าใจคำนี้เขามีจุด alibi เนี่ยตัวนี้เป็น unfamiliar word เป็นคำที่เราไม่รู้จักเราจะไปหาความหมายได้จากที่ไหนเราก็มาดูประโยคถัดไปเขาจะอธิบายยังไงนะ He was visiting his friend เขาได้ไปเยี่ยมเพื่อนเขาใน
in Singapore ก็คือในประเทศสิงคโปร์ when the robbery was admitted in Bangkok อ๋อก็คือในช่วงเวลาที่มันมีการปล้นนะคะในกรุงเทพเนี่ยเนาะเขาเรียกอะไรในช่วงเวลานั้นน่ะนะคะเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาอยู่ในสิงคโปร์เพื่อที่จะไปเยี่ยมเพื่อนอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็มีการไกด์หรือว่ามีการไกด์ไลน์ว่าอ๋อ alibi ตัวเนี้ยน่าจะเป็นว่าข้อแก้ตัวค่ะเห็นไหมถึงว่าตำรวจจะสงสัยเขานะแต่เขาก็มีข้อแก้ตัวนะคะว่าเฮ้ยในช่วงเวลานั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะเขาอยู่สิงคโปร์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะหรือว่าตรงนี้ก็ได้ before she went to see doctor นะ Kella she had suffered from insomnia เราไม่รู้จักคำนี้นะ insomnia เนี่ยแปลว่าอะไร for several year ก่อนที่เขาจะไปหาหมอเนี่ยเขา suffer ก็คือได้รับการทุกข์ทรมานจากจุดๆๆมาเป็นเวลาหลายๆปีละinsomnia คืออะไรเราก็ไปดูประโยคถัดไปมันน่าจะบอกได้นะว่ามันน่าจะบอกความหมายของความ insomnia ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาอ่านอ๋อ every night ทุกๆคืน she found it hard to fall asleep อ๋อทุกๆคืนเลยนะคะเขาอ่ะเป็นคนนอนไม่หลับอ๋อดังนั้น insomnia ก็แปลว่านอนไม่หลับนั่นเองเห็นไหมง่ายๆค่ะ inability to sleep นะคะเขาฟาว่าแบบจะนอนหลับยากมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับไม่ใช่หลับขอโทษทีโอเคดังนั้นนะคะในส่วนของ situation กับ explanation นะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของ context clues ชนิดที่7นะคะดังนั้นนะวิธีการนะคะในการสังเกตในส่วนของคำที่เราเขาเรียกว่าอะไรคำที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราสามารถดูบริบทที่อยู่ข้างเคียงก็คือบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่คำนั้นปรากฏอยู่ได้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นในส่วนของไกด์ไลน์ในการบอกว่าอ๋อคำนั้นมีความหมายว่ายังไงก็วันนี้เราเรียนไป7ชนิดนะคะวิธีการก็คือ definition ก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่า signal word นะคะโดยใช้คำว่า means หรือว่า isก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะอยู่หลัง parenthesis ก็คืออยู่หลังวงเล็บก็ได้นะคะตรงนี้ต่อมาในส่วนของ restatement ก็จะมี signal word ก็คือคำว่า all ที่แปลว่าหรือ in other words นะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า that is to say หรือว่าจะเรียกว่าหรือว่า that is ก็ได้หรือว่ามันจะอยู่ในส่วนของหลังคอมม่าก็ได้หรือว่าจะอยู่ในส่วนของหลังแดชก็ได้อย่าลืมนะคะในส่วนของ restatement ในส่วนของชนิดที่3ก็คือ examples จะมี signal word ก็คือคำว่า such as with likeespecially and including นะจริงๆแล้วมันก็จะมีคำอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะคะเราก็ต้องดูในส่วนของบริบทการใช้อีกทีนึงนะคะและในส่วนข้อ4ก็มี similar meanings หรือที่เราเรียกว่า synonym เป็นคำที่มีความหมายเหมือนนะคะและในส่วนของ opposite meaning ก็จะมี signal word ให้ก็จะมีคำว่า but นะคะ on the contraryWhereas, however, although, while, on the other hand, and in contrast, นะคะจะบ่งบอกความมีความหมายที่ตรงกันข้ามกันนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อที่6ก็คือ familiar keywords คำที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามารวมกับประสบการณ์ของเราโดยใช้หลักของการเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะลอจิกเนาะเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าสิ่งนี้เกิดแล้วจากประสบการณ์ของเรามันจะมีสิ่งอะไรที่เกิดที่พี่เป็นผลพวงนะคะเป็นผลพวงจากสาเหตุนั้นๆเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้ familiar keyword ได้เนาะอย่างในการเข
ขาเรียกว่าในการคาดเดาความหมายของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้นะคะและอย่างสุดท้าย context clue ชนิดสุดท้ายก็คือ situation แล้วก็ explanation นะคะก็คือในส่วนของการอธิบายความในส่วนของสถานการณ์ใช้สถานการณ์หรือว่าคำอธิบายต่างๆเพิ่มเข้ามานะคะในประโยคถัดไปเพื่อที่จะเข้าใจในส่วนของคำที่เราไม่คุ้นเคยในด้านหน้าประโยคนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดไว้ให้ลองทำนะคะน่าจะเป็นหน้า29 30 31นะคะลองไปดูเดี๋ยวจะส่งเป็นเขาเรียกว่า Google Form ให้นะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะอยากจะให้แชร์กันใน LINE Group นะคะได้ความรู้อะไรบ้างมีปัญหามีคำถามนะคะสามารถถามได้เนาะจะได้ทำให้เข้าใจในเนื้อหาอะไรวิชามากขึ้นนะคะยังไงเจอกันวันเสาร์หน้านะคะในส่วนของบทต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ